ปกปักรักษาอยู่ที่สบายเท่านั้นครับสวัสดีครับอาจารย์ที่ปกปักอยู่พุทธกฐินวัดง่ายแล้วครับของลุงแกผู้สูงอายุเชื่อชื่อไทยชื่อชื่อไทยของไงเรียกชื่อจุดนั้นยังไปบ้านไหนมาตายพอดีควรยังเดียวบ่นั่งบ่นั่งที่ไปใส่มือนี่จ้าสวัสดีครับครับวันนี้คือข้าวไอ้ลุงเลี้ยงผู้สูงอายุไอ้ไหว้อ้อไหว้แหลกแยมไหว้สาวสาวไหว้แหลกแยมไปวันนี้ที่ภาพผู้สูงอายุไปเอิญเลี้ยงดูนอกสถานที่ไปทำบุญไปในเขตในเขตนอกจังหวัดนอกอำเภอเท่านี้ล่ะตัวที่เป็นอำเภอสารคามอุดรสารคามหรือเท่านี้ล่ะร่วมไอ้ผู้สูงอายุร่วมหรือเท่าไหร่ครับนี่นี่ที่งานเท่าเนาะทีมงานของเฮาก็เป็นผู้สูงอายุในตำบลเฮานี่แหละเนาะจํานวนจะคน252คนได้กินมื้อละ252คนครับตัวทั้งหมดมัน90ตัวร่วมกับกรรมการแล้วประมาณ100คน91 92พี่น้องอันนี้กําลังสิเด้อเอาคือสิบ่ได้กําลังสิแจกขอให้เพิ่นแบบแจกอันนี้แจกของบ้านก่อนบ่เอาไว้เนี่ยเอาไว้เนาะมันได้ยิ้มต้องแจกมาให้เลยเขาเจ้าให้แจกไปเขาบ่มีบ่แจกมาเอาไปกินก่อนเลยแล้วแจกเขาก่อนน้องบอกให้เอาไว้กระเป๋าครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอกราบสวัสดีไอ้พ่อแม่พ่อลูกหลานที่ร่วมเดินทางไปมื้อนี้เนาะครับครับมื้อนี้ตัวเป้าหมายที่ผู้สูงอายุก็สิไปเรียนรู้นอกสถานที่เนาะครับเพราะว่าสิเป็นทางไอ้นอกอำเภอนอกไอ้จังหวัดเฮาไอ้ผู้สูงอายุของเฮามื้อนี้ก็เอาความไอ้ความว่าล่าที่ไปบ้านนะครับที่ไม่ได้สบานเด้อมื้อนี้แข็งแรงทุกคนเอาความเฒ่าเนาะครับเอาความเฒ่าความหยังที่ไปบ้านเฮาเอาไปนํามื้อนี้เอาความแข็งแรงที่พาไปทําบุญนอกสถานที่เนาะครับ15 16นะครับพี่เด้อ15 16มื้อนี้สิเอาไว้ผู้สูงอายุเอา15 16กลับมาค่อยจะขึ้นให้นะครับอายุครับมื้อนี้ก็ที่จริงแล้วขอขอบคุณท่านนายกนะครับขอบคุณท่านนายกขอบคุณทางผู้นำเนาะครับที่ไปร่วมทางนับกันมาสิเป็นท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านเนาะครับพวกผู้ซอยสารวัตรแพทย์เนาะครับทางท่านกำนันเนาะครับวันนี้ก็ไปนับกันหลายหน้าหลายตาไอ้ของเขต2ไอ้ของเฮาเนาะครับวันนี้เฮาเขต2คือหน่วยขั้นที่2สีสุ่มเนาะครับดังนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่เป็นไงนักเรียนเนาะครับก็อย่าลืมเด้อครับเด้อลงรถลงล่าสีสุ่มเนาะครับสีสุ่มรถของเฮาขั้นที่2เนาะครับมื้อนี้ก็ที่ไอ้ผู้รักผู้ใหญ่เดินร่วมไอ้เดินทางไปด้วยกันก็คือท่านอดีตผอ.เนาะครับท่านอาจารย์บาลีจิตแพทย์เนาะครับคุณนายนายกเนาะครับมื้อนี้ไอ้ท่านผมจําบ่ผิดปีที่แล้วเนาะครับมวนก็เกิดทางอาจารย์นี่มักครับไอ้สโลแกนผมยังบ่ลืมเลยครับแม่ครับท่านผู้ซอยเนาะครับไอ้ทางท่านผอ.นะครับอาจารย์บาลีนี่มื้อนี้ผู้ใดนั่งนะครับบ่ได้ตีบนะครับเด้อผู้ใดนั่งบ่ได้ตีบนะครับมื้อนี้ทางท่านผอ.ผู้ชมจริงมาแล้วไปนํากันนะครับเอาอายุพิมพ์ไว้มื้อนี้17 15นะครับ15 16แล้วคุณขอบคุณครับท่านคุณนายกำนันท่านกำนันนะครับที่ร่วมเดินทางนํากันมื้อนี้นะครับไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับที่พาไปทําบุญหลายจุดเพราะว่าคณะกรรมการเพิ่งได้ไปไอ้อันดับแรกสวีทางมาแล้วนะครับวันนี้กับพ่อแม่พี่น้องพกไอ้บุญพกยังไปน้ําไปทําบุญน้ํากันนะครับไปนั่งก่อนไปเดี๋ยวสิไม่ถงตอนนี้ลอกกันอยู่นั่งนี่บ่อันนี้ของยายลีนะแล้วไปเนี่ยไปกันให้บุญมื้อเจ้าบ่ให้หิวนะครับบ่ได้บ่ให้หิวนะครับวันนี้คณะกรรมการเพิ่นก็อันนี้แจกกล้องหรือว่าแจกขนมอันนี้มีแต่ความสุขนะครับวันนี้เตรียมพร้อมท่านเพิ่นก็สิบอกว่าวันนี้เราเข้าไปกันดีป่ะย่าพร้อมคู่ก่อนสุขภาพดีเนาะมื้อนี้คุณมื้อนี้ว่าท่านสักไอ้ฟ้าลั่นบ่คุ้มครองกะไอ้ผู้ปกปักรักษาอยู่ที่สบายเท่านั้นครับสวัสดีครับครูบาอาจารย์ที่ปกปักอยู่เพิ่นก็สิร่วมเดินทางกันแล้วคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องที่ไปร่วมอันนี้นักร้องไอ้เรียนรู้มากรรมการที่ทําได้ค่ะเดี๋ยวจะสวยกะเป็นเพิ่มสุดท้ายนะครับของลุงแย่ผู้สูงอายุเป็นเพิ่มสุดท้ายเป็นลุงสุดท้ายของไอ้เรียกเป็นจุดรักสูตรกับมากกับที่ได้รับปริญญานะครับทางขัดนโยบายปฏิบัติปริญญาไอ้ผู้รักไอ้จบรักสูตรไทยนะครับมื้อนี้คุณแม่บันบุปแปดของเฮานะครับยังไปบ่ได้มาสุดท้ายมื้อนี้ควรยังเดียวบ่นั่งบ่นั่งท่านแสนรักวรรณสูง
เอาขึ้นมาขึ้นมาอย่าให้เรามาล้ำกันนะ